คุณผู้ชมครับตอนนี้จังหวัดกระบี่ออกมาตรการคุ้มครองพยูนหลังจากมีพยูนตายเพิ่มมากขึ้นโดยมีการขอความร่วมมืองดการเดินเรือบริเวณแหล่งหญ้าทะเลครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ใช้โดรนบันทึกภาพพยูนเพศเมียไว้ได้ก่อนที่พยูนตัวนี้จะถูกใบจากเรือสปีดโบ๊ทฟันที่หัวบาดเจ็บขณะอพยพมาที่แหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เมื่อ3วันก่อนโดยเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแต่พยูนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตายในเวลาต่อมาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ก็เปิดเผยบอกว่าในพื้นที่อุทยานเนี่ยมีแหล่งหญ้าทะเลอยู่หลายจุดจึงพบพยูนรวมถึงสัตว์ทะเลหายากเช่นเต่าทะเลเข้ามาหากินต่อเนื่องเพื่อเป็นการอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็เป็นการอนุรักษ์พยูนและแหล่งหญ้าทะเลที่อาจจะได้รับผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวและประมงเจ้าหน้าที่จึงกำหนดมาตรการนะครับแล้วก็ข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์พยูนและก็แหล่งหญ้าทะเลตามประกาศฉบับลงวันที่11พฤษภาคม2567ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำเที่ยวประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกับขอความร่วมมือนะครับในการงดเดินเรือในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลหากจำเป็นก็ต้องเดินเรือผ่านแนวเขตหญ้าทะเลแล้วก็พื้นที่เสี่ยงในการอพยพเคลื่อนย้ายพยูนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน3น็อตและต้องไม่เกิน20น็อตในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นเขตการแพร่กระจายของพยูนรวมถึงห้ามทำการประมงทุกชนิดนะครับบริเวณพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลรวมถึงหากมีการพบเห็นพยูนหรือว่าสัตว์ทะเลหายากให้ใช้เรือเนี่ยเรือก็ต้องชะลอความเร็วลงแล้วก็เว้นระยะห่างจากสัตว์ทะเลหายากด้วยครับโดยให้ผู้ประกอบการนะครับใช้ความเร็วนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แหล่งอาศัยหรือแหล่งอาหารหรือแหล่งหญ้าทะเลไม่เกิน3น็อตนะครับโดยจัดทำธงแสดงสัญลักษณ์นะครับให้ราษฎรได้เห็นนะครับเพื่อช่วยกันนะครับในการลดความเร็วลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับพยูนนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมามีจำนวนพยูนตายเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยปีนี้พบพยูนตายแล้ว20ตัวส่วนในปี2566มีพยูนตายมากถึง40ตัวซึ่งส่วนใหญ่ตายในพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังครับ